คลิปนี้นะครับผมจะมาทำการแข่งขันว่าวบักเป้า2ตัวนะครับระหว่างน้องทีกับน้องพามนะครับเอาละครับน้องพามาทางนู้นนะครับมาดูกันว่าไฟนี้นะครับใครจะเป็นผู้ชนะเอาละครับโอ้ยเอาแล้วน้องดีล่วงเฮ้ยยังไม่ล่วงนะครับแต่กลับมาได้เฮ้ยน้องทามมีความรู้สึกเป็นยังไงครับไหวไหมเปล่าไหวเปล่าครับไหวเนาะน้องทีโดนนับไป2ยกแล้วนะครับเนาะยังมีแรงกลับมาอยู่ว่ะเฮ้ยมันอาจพลิกล็อกได้นะเฮ้ยมันเชื่อมลงมาคราวนี้แหละมันไม่รอดเออดีอะทามสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงงอกสตูดิโอนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการแข่งขันว่าวบักเป้า2ตัวนะครับโดยผู้แข่งขันวันนี้นะครับเป็นน้องทีน้องทามนะครับผมทีกับทามนะครับในการชิงแชมป์ในวันนี้มาดูกันว่าไฟนี้นะครับใครจะเป็นผู้ชนะซึ่งเรามีกติกาดังนี้นะครับผมให้เรากินหางกันได้นะครับผมก็สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้เลยนะทุกคนแล้วก็เราสามารถมีเล่ห์เหลี่ยมในการหลอกคู่ต่อสู้ทำยังไงก็ได้ให้คู่ต่อสู้ตกเข้าใจไหมให้บ้าตกลงพื้นถ้าบ้าใครตกก่อนคนนั้นจะเป็นฝ่ายแพ้แล้วก็บทลงโทษเราจะลงโทษอะไรกันดีเอาแบบยังไงที่พื้นหรอที่พื้นกี่รอบดีคนละ20รอบแล้วกันโอเคไหมถ้าใครตกนะโอเคก็ตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้นะครับระหว่างน้องทีกับน้องทามนะครับเอาละครับน้องทามไปทางนู้นนะครับไปทำอะไรนะครับมาดูกันเลยนะครับไปน้องทามจะไหวไหมครับได้เลยว้าวมันต้องเบี้ยแล้วมันต้องโดนแล้วระวังตกเลยกูบ่มีเสียงละกูแทบจะไม่มีเสียงละเอาละครับตอนนี้เอาแล้วฝ่ายดำกับฝ่ายม่วงนะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับมาวัดกันคราวนี้ครับเสียงหายเลยมันเกินเอาแล้วเลยเข้าหากันเลยบวกกันเลยความรู้สึกเป็นยังไงครับไหวไหมเปล่าไหวเปล่าครับไหวเนาะน้องทีโดนนับไป2ยกแล้วนะครับเนาะโอ้ยแรงมากเลยนะครับเอาละครับใครพลาดก็โดนนะครับรอบนี้เอาละครับเอาเลยสุดจักเลยสุดจักเลยเอาเลยตามเอาแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปเฮ้ยมันเหนียวจริงๆนะครับท่านผู้ชมโอ้ยตายเถอะพระเจ้าเอาละครับตอนนี้เอาละครับอุ้ยเอาอีกทีนึงเอาละครับเชือกน้องทีมาหวานน้องทามแล้วนะครับผมทีกับทามเนี่ยมันคล้องจองกันจริงๆเอาละครับตอนนี้ดิ่งลงอีกแล้วจะรอดหรือจะล่วงเอาละครับผมโอ้ยตายเถอะมันจริงๆคู่นี้ครับน้องทาม
ก็มีเทคนิคนะครับผมนี่เอาแล้วเฮ้ยทำเนี่ยสกิดมาตรงนั้นละไปมุดไปได้นะตอนนี้กรรมการลำเอียงนะครับเชียร์น้องทามนะครับเอาละไม่ได้เอาละเบียดมันทามเบียดมันนั่นแหละเอาแล้วระวังน่วงนะปันเชือกลงมาตัวปันเชือกลงมาเดี๋ยวได้ดึงมันตกลงมาตัวทามปันเชือกลงมาเลยปันแล้วเดี๋ยวมันเชือกปันนะปันเลยกรรมการลำเอียงเอาแล้วเฮ้ยมันมีลูกทีมมันมีโค้ชมันช่วยด้วยป่ะเลยทามปันเชือกมาปันเชือกสาวมันมาป่ะทามมันเลยป่ะมันนะคู่เนี้ยสาวมันลงมาแล้วมันค้างอยู่อันมันไปหน่ะบัลลอดละทำปัจจักลงมาเรื่อยๆเลยอะไรเอาแล้วเฮ้ยมันยังมีแรงกลับมาอยู่วะเฮ้ยมันอาจพลิกล็อกได้นะเฮ้ยมันเชือกมันลงมาคราวนี้แหละมันไม่รอดดีอะทำล่วงแน่นอนครับแบบนี้จะตายดีเอาละตอนนี้ต้องตายกันไปข้างหนึ่งใช่ไหมน้องทามใช่ครับ ยอดจริงๆนะครับผมเด็กคนนี้ดูดิครับเอาละครับเอาละเฮ้ยล่วงแล้วล่วงไหมไม่ล่วงหรือว่าล่วงไหมล่วงไหมเอาอีกที10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 1 1แล้วนะ1นิดดูเลยทำเอาละครับเอาละนะกรรมการให้โอกาสนะครับผมเอาแล้วนะครับฝั่งนู้นก็เครียดนะครับเอ้ยมาแล้วเชือกขาดต้องทำกันแล้วกรรมการลำเอียงมากเลยนะเชือกขาดสุดยอดไหมเด็กคนนี้ลวกแล้วแม่งมันอันนี้ป่ะน้องยังสู้แรงมากไม่เป็นไรนะสัมภาษณ์น้องทำนะครับว่าคุณความรู้สึกเป็นยังไงหลังจากแข่งขันจบแล้วครับลูกครับสนุกเป็นไงรู้สึกยังไงกับผู้แพ้ครับแพ้ก็โดนแดกหางครับโดนเลยผู้แพ้เงียบกริบเลยนะครับเป็นการแข่งว่าวที่แบบเสียงไปหมดเลยนะครับมันจริงๆในครั้งนี้โอเคเดี๋ยวงั้นเราไปดูบทลงโทษของน้องๆในการลงโทษครั้งนี้เลยดีกว่านะครับ Let's go มาครับผมมาถึงบทลงโทษของเรากันนะครับผมตอนนี้เราทั้งสองเขาก็ได้ออกมาร้อยหางขาดกันนะครับตัวนี้ก็แบบเละเหมือนกันนะครับผมนี่โอ้โหโดนไปเยอะเหมือนกันนะทำหน่อยเสร็จการบ้าฟังไม่ได้บางทีก็เหมือนกันนะครับผมซ่อมไม่แล้วโอเคบทลงโทษของเราที่เราตกลงกันไว้ว่ายังไงนะผู้แพ้ต้องโดนอะไรนะต้องโดนละมาต้องทำสั่งเหมือนอาหารเลยลุกขึ้นเอาเลยหมดต้องต้องดิยิ่งเต็มปิดไม่เป็นลดโทษแน่ครับเป็นก้อนหนึ่งรับดังเป็นยังไงบ้างสำหรับผู้แพ้
อะไรจะฝากถึงน้องทำไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเอ้ยน้องทำจะฝากอะไรถึงฉันใจพูดแพ้ไหมมาเถอะไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกอะว่ามันแน่นอนจริงนะครับโอเคครับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องทางนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอลาไปก่อนนะครับผมไป